้องบอกว่าโอกาสมาถึงอีกครั้งนึงแล้วค่ะสำหรับใครที่ต้องการกำจัดไอ้เจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยการยางแห่งประเทศไทยมีการตั้งจุดรับซื้อคุณผู้ชมคะโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าการยางแห่งประเทศไทยมีการทุ่มงบกว่า50ล้านบาทจ่ายค่าหัวใครที่จับปลาหมอคางดำได้เนี่ยให้ไปเลยกิโลกรัมละ15บาทค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการออกมาประกาศสั่งจับตายจับตายเท่านั้นนะคะจับเป็นยังไม่เอาค่ะเชิญชวนนักล่าเนี่ยจับตายปลาหมอคางดำมีเงินรางวัลนำจับอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทโดยการยางแห่งประเทศไทยก็จะมีการตั้งจุดรับซื้อทุกจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดนะคะแต่ว่าเป็นการจับตายเท่านั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่ามีจังหวัดไหนบ้างแต่คือจังหวัดไหนที่แบบว่าสามารถหามาได้เนี่ยเขารับซื้อหมดเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญและรับทราบถึงปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำในครั้งนี้ก็เลยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรค่ะโดยที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนว่ามีการจัดการปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำก็เลยมีมติให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนเลยคือการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่มีการระบาดนะคะทั้งนี้ค่ะการยางแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นหน่วยงานนึงที่สามารถช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้นะคะซึ่งมันเป็นปลาที่ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะคุณผู้ชมมันทำลายระบบนิเวศนะคะเบื้องต้นก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่50ล้านบาทโดยตั้งราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ15บาทนะคะคาดว่าจะสามารถรับซื้อไอ้ปลาหมอคางดำเจ้าปัญหาได้ประมาณ2ล้านกิโลกรัมแล้วก็นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ค่ะซึ่งจากการศึกษาค้นคว้านะคะว่ามีงานวิจัยทั้งในประเทศแล้วก็ข้อมูลจากต่างประเทศที่นำเอาปลาเนี่ยไปหมักเป็นเหมือนเป็นอะมิโนจากปลาแหละค่ะเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยน้ำได้ก็เลยจะสั่งจับตายนั่นแหละค่ะเพื่อเอาไปทำปุ๋ยก็เลยมีการตั้งจุดรับซื้อนะคะในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดก่อนที่จะส่งไอ้เจ้าปลาหมอคางดำที่รับซื้อไว้เนี่ยไปให้โรงงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการผลิตเลยทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็นำไปหมักชีวภาพต่อไปโดยแน่นอนคือว่าทางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลังจากที่ทำแปรรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเอาไปวางจำหน่ายตามหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรนะคะราคาจะอยู่ที่ลิตรละ100บาทเท่านั้นโดยปกติแล้วค่ะปุ๋ยหมักชีวภาพตามท้องตลาดจะราคาอยู่ที่ประมาณลิตรละ200 บาทด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้ถูกลงค่ะตรงนี้แหละจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้กับสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้แล้วก็พืชอื่นๆได้นะคะแล้วต้องบอกว่าการใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้เนาะแล้วก็สามารถปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุงคุณภาพดินทางแบบว่ากายภาพอะไรอย่างเงี้ยชีวภาพของดินให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาของการระบาดไอ้เจ้าปลาหมอคางดำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอกาสมาถึงแบบนี้แล้วใครอยากจะช่วยสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มก็ไปจับตายกันได้เลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ